ข่าวมินายเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1ธันวาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้การดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เอาเรื่องยังไงมาสดาอิชิอิเปิดใจถึงศักยภาพสุภชัยใจเด็ดกองหน้าของทีมชาติไทยนะโดยงานนี้ทางมาสดาอิชิอิว่าที่กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่พูดถึงความเก่งกาจของสุภชัยใจเด็ดกองหน้าทีมชาติไทยที่เคยร่วมงานกันสมัยร่วมทีมบุรีรัมย์ซึ่งทางสุภชัยใจเด็ดนั้นมีส่วนสำคัญอย่างมากกับความสำเร็จของบุรีรัมย์ในการกวาดทริปเปิลแชมป์2สมัยซ้อนพร้อมทั้งสุภชัยยังคงคว้ารางวัลดาวสโบไทยลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาได้อีกด้วยซึ่งงานนี้อาร์มเนี่ยเป็นนักเตะที่ซ้อมเต็มที่มากเลยนะถ้าเราดูในการแข่งขันเขาจะช่วยเกมรับเยอะถ้าเขาสามารถโชว์ฟอร์มออกมาเต็มประสิทธิภาพเขาจะเป็นดาวซันโบของลีกได้เลยแบบที่เราเห็นเขาเป็นนักเตะที่สามารถทำอะไรได้หลากหลายหลายอย่างเป็นนักเตะที่เทคนิคดีสามารถใช้ประโยชน์จากคนรอบตัวได้ดีเป็นอย่างมากหรือแม้จะให้ไปทำหน้าที่ของตนเองก็ทำได้เหมือนกันถ้าดูในศึกไทยลีกแล้วเราจะเห็นนักเตะกองหน้าต่างชาติเก่งๆมากมายแต่เขาเองก็จะเป็นดาวซันโบที่ไม่ได้ยิงลูกโทษเลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเป็นอย่างมากเท่านี้ก็น่าจะพอบอกได้เลยนะว่าเขาเป็นนักเตะที่เก่งคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ในขณะนี้นะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรทางมาสดาอิชิอินั้นก็ได้ชมสุภชัยใจเด็ดคนนี้นั่นครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเจ๋งสุดจากอาเซียนรุ่งรัตภูมิจันทึกแข้งไทยยิงประตูเทียบเท่าคริสเตียโน่โรนัลโดบนเวที ACL เลยนะโดยงานนี้ทางรุ่งรัตภูมิจันทึกนะฮะเจ้าของฉายาโรบินไทยแลนด์จัดการยิงประตูประวัติศาสตร์ช่วงท้ายเกมอย่างสุดเฉียบเอาชนะคู่แข่งไปได้1-0ในครั้งนี้โดยงานนี้ทางด้านของการพาทีมทรูแบงคอกนะฮะผ่านเข้าสู่รอบ ACL แชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์จากประตูดังกล่าวทำให้รุ่งรัตน์ภูมิจันทึกนักรุกไทยกลายเป็นนักเตะจากอาเซียนที่ยิงประตูได้มากที่สุดในการแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกคนนี้และก็ยังมีนักเตะอาเซียนที่มีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดถึง4ประตูแบ่งเป็น3ประตูกับอีก1แอสซิสต์อีกทั้งรุ่งรัตน์ภูมิจันทึกยังจารึกสถิติในการยิงประตูนะฮะเทียบเท่ากับทางคริสเตียโน่โรนัลโดของอัลนาเซอร์บนเวที ACL ที่จำนวน3ประตูอีกด้วยนะครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่เผยคำพูด4คำรีออนเจมก่อนจะโดนทีมจีนซัดร่วงกองกับพื้นโดยควันหลงจากเหตุการณ์ปะทะเดือดหลังเกมคู่ระหว่างบุรีรัมย์ทีมตัวแทนจากประเทศไทยกับทางเจ้าเจียง FC ทีมไชนีสซูเปอร์ลีกจากทางจีนโดยการนี้ทางด้านของที่สนามโฮโซโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ประเทศจีนล่าสุดนั้นบริออนพิชเจมแข้งดาวรุ่งทีมชาติไทยที่อยู่ในเหตุการณ์และก็โดนจัดหนักถึงกับรุ่งลงไปนอนกับพื้นได้เล่าเปิดเผยวินาทีเผยคำพูด4คำก่อนที่เจ้าตัวนั้นจะโดนนักเตะและก็สตาฟโค้ชของทีมชาติจีนจัดหนักลงไปกองกับพื้นโดยทางรีออนเจมได้เผยคำพูดที่พูดกับทีมเจ้าเจียง FC ได้ว่าคำดาวซึ่งแปลว่าใจเย็นใจเย็นเพียงแค่เท่านั้นเองนะฉะนั้นผู้เล่นและก็สตาฟโค้ชเจอเจียง FC ของจีนก็กรุณากันเข้ามาหาเจ้าตัวกันตัวทันทีนะฮะดังเช่นที่เห็นในคลิปก่อนที่ทางลีออนเจมจะโดนจัดหนักถึงขั้นล่วงลงไปก่อนกับพื้นอย่างไรก็ตามหลังจากนี้ต้องรอดูกันว่าทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรกันดีนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะพูดดีแต่โดนสับสอกซะอย่างนั้นเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับไทยสะเทือนเอเชียค่าสัมประสิทธิ์ไทยพุ่งนะฮะหลังได้รับคะแนนโบนัสทะลุรอบเข้าสู่น็อกเอาท์ส่วนลีกอิน3ทีมชนะไป2แพ้ไป1ค่าคะแนนสัมประสิทธิ์บวกเพิ่ม2แต้มโดยสรุปผลงานรวม5นัด3ทีมจากประเทศไทยบนเวที ACL ทรูแบงคอกนะฮะชนะไปมีทั้งหมด13แต้มบุรีรัมย์มีทั้งหมด6แต้มบีจีปทุมไว้ทั้งหมด0แต้มรวมแล้วทั้งหมด19แต้มค่าคะแนนเฉลี่ยรอบแบ่งกลุ่มเท่ากับ 6.33 คะแนนบวกกับคะแนนจากทางรอบคัดเลือกบีจีปทุมบวก 0.6 คะแนนและก็การท่าเรือ FC บวก 0.3 คะแนนสมบูรณ์ให้ค่าสัมประสิทธิ์ลีกรวมฤดูกาลนี้พุ่งขึ้นไปเป็น 7.233 คะแนนคะแนนรวมอยู่ที่ 48.212 คะแนนไทยรั้งอันดับที่4ของเอเชียโซนตะวันออกตอนนี้ไทยลีกทำแต้มไล่จี้ไชนีสซูเปอร์ลีกใหญ่ของประเทศจีนใกล้เข้าไปทุกทีแล้วซึ่งตอนนี้ลีกจีน
มีอยู่ที่ 54.097 คะแนนทั้งนี้ลีกไทยยังได้รับคะแนนโบนัสจากทีมที่มีทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ของทางโทรแบงคอกจะได้รับเพิ่มอีก 1.5 คะแนนเฉลี่ยหาร3ได้รับอยู่ที่ 0.5 คะแนนในขณะนี้นะผมเป็นว่างานนี้ก็ทางด้านญี่ปุ่นนะฮะงานนี้มี 10.35 คะแนนเกาหลีใต้ 11.10 คะแนนจีน 8.23 คะแนนไทย 7.23 คะแนนมาเลเซีย 4.00 คะแนนออสเตรเลีย 4.7878 คะแนนเวียดนาม 3.10 คะแนนฮ่องกง 1.90 คะแนนสิงคโปร์ 3.60 คะแนนฟิลิปปินส์ 0.556 คะแนนทางเกาหลีเหนือนะฮะก็จะเป็น 0.000 คะแนนอินโดนีเซียจะเป็น 2.667 คะแนนกัมพูชาจะเป็น 3.300 คะแนนแล้วก็เมียนมาจะเป็น 0.533คะแนนในครั้งนี้เองนะนะผมเป็นว่างานนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเอาล่ะยังไงสื่อญี่ปุ่นวิเคราะห์ทีมชาติไทยก่อนจะเผชิญหน้ายก2คีย์แมนช้างศึกต้องระวังให้ดีโดยการที่ทางสื่อญี่ปุ่นนะฮะวิเคราะห์ทีมชาติไทยก่อนที่จะเผชิญหน้ายก2ทีมคีย์แมนช้างศึกต้องระวังนะซึ่งงานซันสโปนะฮะสื่อชั้นนำของญี่ปุ่นเผยแพร่บทวิเคราะห์สำคัญก่อนที่ทีมชาติญี่ปุ่นจะพบกับทางทีมชาติไทยวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้โดยเนื้อหาที่ได้พูดถึงทางสถิติต่างๆของทีมชาติไทยที่ผ่านมาก่อนจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์รอบหลายปีแมตช์แรกของปี2024เป็นแมตช์กระชับมิตรกับทีมชาติไทยในวันปีใหม่ณสนามแห่งชาติกีฬากรุงโตเกียวอันดับโลกในฟีฟ่าแรงกิ้งก็คือ112ส่วนญี่ปุ่นอยู่อันดับที่18พวกเขาก่อตั้งสมาคมเมื่อปี1916เข้าเป็นสมาชิกฟีฟ่าในปี1925ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครั้งแรกในปี1974แต่ไม่เคยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายโดยสถิติในการพบกันกับทีมชาติญี่ปุ่นชนะไป2เสมอ4แพ้ไป16เกมล่าสุดที่พบกันเกิดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2017ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในซาตามะสเตเดียมโดยทีมชาติไทยแพ้ไปถึง0-4ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้เปิดเผยถึงคีย์แมนทีมชาติไทยในตอนนี้ว่า2คนที่ต้องจับตาก็คือสุภโชคสารชาติและก็เอกนิษฐ์ปัญญาโดยอดีตกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นอากิระนิชิโนเคยคุมทีมตั้งแต่ปี2019ถึง2021และก็มีโปรกิ้งโค้ชชาวบราซิลคุมทีมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขามีแกนหลักที่เป็นนักเตะจากสโมสรในเจลีกอย่างทางเอกนิษฐ์จากอุระวะและก็สุภโชคจากทางซัปโปโรยูนิทีมสำหรับทางนี้นะฮะแมตช์ฟุตบอลอุ่นเครื่องนัดประวัติศาสตร์จะมีขึ้นในวันที่1มกราคมภายใต้ชื่อการแข่งขันโตโยไทรช์คัพ2024ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับช้างศึก4เกมเตรียมจะรับเงินหลังบอร์ดกกท.อนุมัติเงินอัดฉีดแล้วโดยการที่ทางบอร์ดบริหารของการกีฬาแห่งประเทศไทยอนุมัติเงินอัดฉีดเตรียมมอบให้กับแข้งทีมชาติไทยชุด4เกมหลังรอเงินเป็นเวลากว่า5เดือนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเงินอัดฉีดที่ทีมชาติไทยชุดอายุ3ปีชุดลุยศึก4เกม2023ยังไม่ได้รับความเคลื่อนไหวหลังจากที่จบเกมการแข่งขันมาแล้ว5เดือนเศษล่าสุดได้มีการรายงานเปิดเผยได้ว่าบอร์ดบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการอนุมัติในส่วนของเงินอัดฉีดแล้วก่อนจะนำส่งถึงมือนักกีฬาในช่วงขั้นตอนสุดท้ายในขณะนี้โดยจากการรายงานเปิดเผยเลยนะว่าการอนุมัติของบอร์ดกกท.ทางดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเซ็นรับรองไปที่เรียบร้อยและเตรียมนำเรื่องนี้ส่งไปยังกองทุนพัฒนากีฬาแห่งประเทศชาตินะฮะก่อนจะทำการโอนเงินให้กับนักกีฬาชุด4เกมที่ไม่ได้ก่อเหตุทะเลาะวิวาทต่อไปซึ่งคาดการณ์กันว่าจะได้รับในช่วงภายในช่วงเดือนธันวาคมนี้โดยจำนวนเงินดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นเงินนะฮะมากกว่า4ล้านบาทประกอบไปด้วยนักฟุตบอลจำนวน20คนจะได้รับคนละ 1.5 แสนบาทโค้ช10ได้ 10% สมาคมได้ 30% ในครั้งนี้นั่นเองนะโอ้โหเป็นนักว่างานนี้ก็ถือว่าตามช้าตามนานแถมยังเอาไปอีก 30% ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรนะและนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่1ธันวาคม2566โดยชายผู้ว่าข้างฟุตบอลไทยครับ